สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมช่องฟอร์ลาเนียลทุกคนเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวปามาสวอตหรือว่าทาให้ดูนะคะสำหรับเจลแคทอายสายลุงนะคะทั้ง3ยี่ห้อนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันเด็ดมันปังจริงๆนะคะที่ทุกคนควรจะไปตามนะคะโอเคพยายามจะให้คลิปมันสั้นงั้นเราก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะคะนี้ปาได้ลงสีแดงเอาไว้เพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นเจ้าตัวแคทอายเนี่ยชัดเจนนะคะสีแดงที่ปาเลือกใช้ในคลิปนี้ก็คือฮันบิเนลเจลนะคะเป็นเบอร์47ขวดชมพูนี้แล้วกันอันนี้ก็จะมีความประกายสูงอยู่เหมือนกันนะคะเล่นไฟเล่นแสงอันนี้ก็เล่นแสงเหมือนกันนะคะโอ้โหตัดสินใจได้ไหมอ่ะถ้าดูอย่างเงี้ยก็ดูไม่ค่อยออกมันก็คล้ายๆกันนะคะมีอยู่เนื้อจะมีความหนืดข้นเนื้อเจลตัวนี้หนืดข้นนะคะนี่มีความหนืดมีความข้นเวลาทาแล้วดูเหมือนน้องจะไม่ค่อยไปตรงขอบสักเท่าไหร่เหมือนจะคืนดึงมาอยู่ตรงส่วนกลางๆก็จะลองทาย้อนสอนละกันบางทีมันก็เป็นที่เราทาด้วยนะเดี๋ยวเราลองดึงด้วยแม่เหล็กแท่งกลมลงขึ้นเลยนะจ๊ะสวยเป็นสายลุงเลยขอแหวกตรงกลางหน่อยผ่านอันนี้ผ่านอยากรู้ว่าดึงง่ายหรือเปล่าง่ายไหมล่ะไปหมดน้องไปหมดเดี๋ยวให้น้องกลับก่อนนะคะอันนี้ใช้แค่แม่เหล็กข้างเล็กก็ผ่านแล้วนะจ๊ะดึงง่ายค่ะดึงง่ายสวยสวยอันนี้สวยค่ะแหนของเรามันด้านไหนเป็นแบบไหนใช้ยังไงนะคะต้องลองทำกันเองถ้าด้านนี้เห็นไหมหายไปเลยแต่ละแบบไม่เหมือนกันอันนี้ก็สำหรับแท่งใหญ่อันนี้ก็มีความข้นหนืดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวผู้กันจะสั้นกว่าตัวจับหัวแปรงอันนี้ก็สั้นนะคะแล้วก็ตัวขนผู้กันก็สั้นเหมือนกันขนแปรงสั้นเหมือนกันใช้แม่เหล็กทั้งกลมดึงลายนะคะ
ันนี้ปารู้สึกว่าตัวแม่เหล็กจะช้ากว่าตัวแรกนิดนึงค่ะนี่แบบแท่งเหลี่ยมนะคะมาตัวสุดท้ายกันบ้างนะคะนี่ก็เนื้อข้นเหมือนกันนะคะตัวนี้วิ่งง่ายสุดเลยค่ะแต่ว่าถ้าดูความละเอียดแล้วหมายถึงว่าตัวเหมือนผงแม่เหล็กผงสายลุงอ่ะมันจะมีพื้นที่เห็นสีมากกว่าตัวอื่นนี่คือดูถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนอันเนี้ยกับเพชรจะน้อยกว่านะคะตัวผงสายลุงอะค่ะแบบยังไม่ค่อยแน่นเท่าตัวแรกกับ2ตัวแรกนะคะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะเงาเหมือนกันนะนี่คือทั้ง3ตัวนี้อันนี้เราอบแค่30วินาทีนะสองตัวนี้จะทิ้งคราบหนึบกว่านะคะตัวนี้ออกจะหนึบน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าพูดถึงความแน่นของสายลุงนะคะอันนี้คือแน่นกว่าสายลุงแน่นกว่านะคะแล้วเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์พร้อมกันทั้ง3ตัวเลยนะคะถึงความข้นของเนื้อเจลนะคะอันนี้ข้นสุดเลยเนื้อข้นเนื้อเจลเหนียวสุดเลยแล้วเวลาที่เราดูแบบนี้ก็คือสายลุงมันมาเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับขวดชมพูอันนี้ก็ข
ข้นปานกลางถ้าเทียบจากทั้งหมด3ตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือข้นแต่ว่าข้นน้อยที่สุดเลยนะคะตัวที่3ตัวที่3นี้ก็คือจะปาดง่ายสุดเลยนะแต่ว่าพอเวลาตอนเราดึงลายนะคะตัวนี้ดึงปารู้สึกว่ามันดึงได้ดีดึงสายลุงแคทไอเนี่ยออกมาได้ดีกว่าสำหรับตัวนี้นะคะที่ดูเทียบทั้งหมดตอนที่ทำงานนะอันตัวกลางนี่คือทำงานไวสุดถ้าเวลาตอนเราแบบจะดึงลายหรืออะไรนี้นะคะตัวนี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาใส่สายลุงน้อยกว่า2ตัวนี้นิดเดียวนะคะแค่นิดเดียวเท่านั้นหรือเป็นเพราะว่าตอนที่ดึงลายอาจจะแบบเหมือนเจลเขามันไม่ได้ข้นเท่ากับ2ตัวแรกนะคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะคะใช้ได้หมดนะคะลองใช้กันแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมียี่ห้อไหนในดวงใจก็มาแนะนำกันได้นะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะฮัลโหลครับฮัลโหลครับแล้วกี่ไรอ่ะข้าวเหลือนะอ๋อแล้วเขากี่ไรอ่ะกินอะไรข้าวทำอะไรตัวเองทำอะไรกินนะโอเคได้เดี๋ยวเข้าไปนิดนึงก็ได้โอเคครับแค่นี้นะหืออะไรหืออะไรแหงๆๆๆครับแค่นี้นะแค่นี้นะ